ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติการเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงานIt's going to go a little bit moldy and stale. Yes, and moldy will come first, as quickly as staling. So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารอันนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไงข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุขอาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารทหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่นานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว